ผมจะซื้อไม่เอาไม่ผ่านทำไมอ่ะไม่เข้าแก๊งอันนั้น 95,000 อ๋อ 95,000 อืมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโนโมโนที่กันเนอสำหรับวันนี้ทุกคนก็อยากบอกว่าก็จะเป็นวันที่ผมจะตัดสินใจซื้อล้อเดียวแล้วครับผมบอกเลยว่าหลังจากที่ผมไปเล่นของแฟนสยองมาเนี่ยก็บนบาสให้เครื่องผมมาแบบกลับบ้านมาเล่นสัก 2-3 วันแล้วซึ่งผมก็ค่อนข้างเก่งใจมากเพราะมันไม่ได้เครื่องละบาท2บาทนะมัน 40,000 กว่าบาทถึง 50,000 นะก็เลยไปคืนน้องแล้วผมก็เลยแบบมาดูรีวิวต่างๆของ YouTube อะไรเงี้ยก็ดูรีวิวไปดูรีมาปุ๊บอยากได้ครับทุกคนว่ามันต้องเสียตังค์แล้วใช่ไหมเนี่ยคือแบบผมมันไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อล้อเดียวมาก่อนนะแต่แบบพอเล่นปุ๊บแม่งมันติดแล้วมันสนุกอ่ะทุกคนแต่งบประมาณที่ผมตั้งไว้อาจจะแบบไม่เกิน 30,000 อะไรเงี้ยนะทุกคนก็เอางบน้อยๆไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะได้เป็นตัวไหนแล้วก็ที่สำคัญผมไม่ได้ติดต่อร้านไว้ก่อนเลยนะครับพอดีน้องมันบอกเดี๋ยวจะเข้าไปเซอร์วิสหน่อยพอดีจะไปเปลี่ยนเฟรมอะไรสักอย่างเขาก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยถือโอกาสเดี๋ยวจะไปกับน้องเลยนะครับไปดูหน้าร้านเลยมีตัวไหนก็เดี๋ยวชิมเอาตัวนั้นนะครับผมแต่ว่างบประมาณอาจจะไม่เกิน 30,000 บวกลบประมาณนี้นะก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครบ์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปเราเดี๋ยวก็คอมเมนต์กันมาเยอะด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ให้กันด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ตามใหม่ๆนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอีวิวรัชดาครับผมไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าออกเดินทางมาใกล้ถึงที่ร้านแล้วนะทุกคนเพราะฝนมันตกแรงมากนะครับมันเหมือนแบบพระเจ้าไม่อยากให้ผมซื้อเพราะแบบอยากให้ผมเก็บตังค์มากกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่รู้นะอันนี้คือไม่ได้บอกทางร้านไว้ก่อนเลยนะว่าจะเข้ามาพอดีคือผมเป็นคนที่แบบอยากได้แล้วแบบต้องเอาวันนั้นเลยอะไรเงี้ยมันขี้เกียจรอขี้เกียจรอของมาส่งอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวมาดูที่ร้านดีกว่านะแล้วก็เชิญน้องแฝดจะอยู่มาด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าวันนี้จะมีตัวไหนที่อยู่ในร้านหรือเปล่าหรือจะมีของเล่นอะไรให้เราได้ดูกันบ้างเนี่ยโอเคแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราไปเจอที่ร้านเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านแล้วดูดิมีแต่คนเล่นล้อเดียวอ่ะนี่ไม่ใช่แฝดสยองนะเนี่ยทำไมเขาเล่นได้อ่ะโอเคทุกคนไปไหนวะร้านอยู่ไหนอ๋อนี่ไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะโดนตัวไหนหรือว่าเราจะไม่ได้สักตัวก็รอดูแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวขอจอดรถก่อนอุ้ยดูดิทุกคนวิ่งดูดิมีแต่ลอยดูสิทุกคนอะไรอันนี้ผมเนี่ยผมเปลี่ยนนี้มาใหม่แล้วเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไม่รู้เพราะของเขาเกือบจะหลอกโดนฮะของเขาเนี่ยแต่ผมจะเปลี่ยนไฟแบบเนี้ยเท่าไหร่แล้วผมจะยก 4,000 ลงยังไงโอ้โหเธอมึงจอดอย่างนั้นนะก็กลัวมันเลยไปอ่ะแม่งก็ไม่เห็นชิดอะไรนี่มันเล่นยังไงวะอันเนี้ยมันไม่โบ๊ทเลยแต่มันพี่ไม่เคยเล่นหอยโบ๊ทอ่ะดิมันจะล้มป่ะพี่ต้องจับเลยมันไม่มีที่จับอันเล็กอ่ะง่ายอยู่อ่ะมันไม่มีที่จับอยู่ในตัวนั้นนะไม่เคยเล่นตัวนี้เลยอะไม่ถือละโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านอีวิวรัชดาถูกต้องอีวิวรัชดาแล้วตัวไหนดีตัวนี้พี่เล็งตัวไหนไว้นี่ดูตัวนี้ไม่เอาไม่ผ่านทำไมอ่ะไม่เข้าแก๊งทีใหม่ทีใหม่ทีใหม่ไม่ให้เข้าแก๊งไม่ผ่านไม่ให้เข้าแก๊งนี่อ่ะตัวนี้อะไรเนี่ยตัวนี้อันนี้ยังไงดีวะเคที่6ผ่านแล้วละเคที่6เหรอจริงๆใจไม่อยากให้ผ่านนะแต่ถ้าตัวนี้เท่าไหร่ดีวะตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้มันก็เริ่มต้นตั้งแต่10,000กว่าบาทอุ้ยน่ารักแต่ผมว่าไม่จบจบจบที่ไม่เห็นโชคเหรอเนี่ยเห็นโชคหรือเปล่าที่ที่ตัวนี้เท่าไหร่อันนี้30,000กว่าบาทผมว่าไม่จบเหมือนกันก็ไม่จบดีๆแหละก็ต้องไปตัวนี้ต่อเหรออันนี้ก็40,000-50,000สี่อ๋อมันมีจะมีแบตเยอะกับแบตน้อยมีแบตเล็กแบตใหญ่มีคนแถวนี้ซื้อแบตน้อยไปนี่หว่าอุ้ยนะแล้วออกทริปแล้วแบบต้องใช้2เครื่องอ่ะก็นี่ผมคิดว่าเอาตัวนี้เอาตัวนี้ไงลดความเป็นของมันมันไม่สุดก็ถึงบอกแล้วนะพี่มันไม่สุดมันไม่สุดหรอกตัวนี้ก็แบตเยอะยางหน้ากว้างแค่2.5นิ้วแต่ไม่มีช็อคเดี๋ยวมันไม่จบหน้าไม่กว้างมันไม่จบเดี๋ยวทางเลี้ยวได้แต่ลุยไม่หมดแล้วตัวนี้ลุยได้ไหมครับสบายสบายเฮ้ยตัวบนอ่ะพี่สบายตัวบนเหมือนโกงเขาโกงเขาเลยแต่ตัวบนเขาบอกของยังไม่มาจองไงนะพี่อันนี้65,900เนี่ยพี่ฟังผมนะพี่ซื้อตัวนี้พี่ไม่ต้องกลัวว่าพี่เป็นกินเนอร์กลัวล้มอีก2เดือนพี่เก่งแล้วเอาคันผมไปเล่นอยู่ผมให้คันผมมาไปย่ำยีเลยเอาไปซ้อมเอาไปซ้อมผมให้แค่ตอกคันนี้ไปซ้อมก่อนเท่าไหร่ตัวนี้แต่ถ้าป๊อตก็คันนี้ตัวนี้เท่าไหร่อันนั้น95,000อ๋อ95,000ใช่ซื้อนี้ปุ๊บแล้วพอตัวนี้มาค่อยเอาตัวนี้ไปขาย95,000นี่ไงมือขายบิ๊กไบที่ไม่ได้ใช้สิจริงนี่นี่ได้ใช้บิ๊กไบไม่ได้ใช้อันนี้คือการซื้อตัวเข้าสังคมใช่ไหมอ๋อใช่มันคือการตัวนี้มีสีอะไรบ้างพี่ตัวนี้มีดำขาวครับตัวนี้ต้องรอมีนาตัวนี้มีนาแต่ผมไม่มีเครื่องเลยดิใจพี่อยากได้หลักเครื่องเนี่ยยังไงพี่ก็ต้องซ้อมถ้าพี่ซื้อเครื่องใหญ่ขนาดนี้มากลัวล้มพี่ก็ต้องเล่นเครื่องผมไปหรอกแต่ผมแนะนำสองตัวนี้นะแนะนำสองตัวนี้เลย
ดูของจริงก่อนแม่ค่อยตัดสินใจอ่ะขอดูของจริงนะตัวนี้ก่อนอ่ะพี่ลองเล่นเหรอแม่ลองแล้วแต่ว่าติดตัวนั้นไปแล้วดิเพราะเพิ่งหัดเล่นอ่ะมันไม่มีตัวยกแบบตอนล้มมาดิดูไฟก่อนดูไฟอันนี้แต่งแล้วด้วยอันนี้ต้องโดนไหนโบสอ่ะสวยเนาะเดี๋ยวผมว่าจะมาติดไฟตัวนี้แล้วก็จอดทิ้งเลยคันเนี้ยจอดเพราะว่าเป็นมรดกเมียเมียซื้อให้เปิดข้างเฮ้ยเดี๋ยวขอคิดก่อนขอคิดก่อนโอเคแล้วทุกคนผมตัดสินใจแล้วนะครับผมจะซื้อที่ใหม่ที่ใหม่ที่ใหม่ไม่ให้เขาแก้ไม่ผ่านอันนี้65,900ผมจะซื้อวอลโว่ตัวนั้นที่ผมตัดสินใจทุกคนตอนแรกอ่ะคันนี้ผมก็สนใจแต่ว่ามันมาเดือนมีนาเลยเว้ยแล้วก็เลยแบบอยากได้เลยอ่ะก็มีตัวนี้ที่มีของเลยใช่ไหมพี่ก็คือตัวนี้สุดแล้วใช่ไหมพี่คันนี้พี่สีอยากเห็นสีอ่ะพี่มีสีตัวจริงให้ดูไหมพี่สีดำผมยังไม่เห็นสีดำเลยอ่ะแล้วว่ะแต่ว่ามันเป็นจริงแต่ถ้าเป็นน้ำด้านแลบไม่ได้นะเอาเราสีขาวพี่คือแล้วก็สีเนี่ยเอาสีขาวไอ้โบ๊ทพี่ไม่ต้องกลัวว่าสีมันจะซ้ำกว่าไอ้โบ๊ทเพราะว่าพี่เอาเครื่องขาวโบ๊ทหอยโบ๊ทเครื่องขาวใช่ไหมพี่ไปร้านพี่บอยอยากแลบสีแล้วก็คนละสีเลยเราต้องร้านบอยสติกเกอร์เลยร้านบอยสติกเกอร์โอเคทุกคนไปเดี๋ยวรอดูเครื่องจริงกันดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามากรีดกันดีกว่าจีบคือเอาแล้วนะเอาคิดดีๆจ่ายตังค์หรือยังเราจีบเขาอ่ะจ่ายตังค์หรือยังไม่ถ้าเผื่อกี่มาไม่มีล้อทำไงอ่ะอยู่หน้าร้านอย่างนี้จะไม่มีได้ไงเออต้องดูนี่โอเคทุกคนวันนี้เราจะเปิดกล่องสุ่มพิมพ์ลิพายกันนะครับอ๋อกล่องสุ่ม 65,900 บาทครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีที่เราเลือกมันจะเหมือนหอยโบ๊ทมั้ยเพิ่งหัดเล่น2วันนะมาซื้อแล้วนะทุกคนเออใจที่เด็ดเดี่ยวมากเลยอ่ะไม่ได้เดี๋ยว2วันซื้อเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนี่ตื่นเต้นอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะไม่เอาไม่อยากเล่นเลยไอ้ที่ดูตอนผมยกอ่ะตอนไปส่งที่บ้านอ่ะผมยู่คนเดียวยกอู้ตะแคงตะแคงขึ้นมาแล้วเห็ดเช่ลูกขนาดนี้เราเรียงจ่ายตังค์เลยแล้วการทุกกองต้องเรียบร้อยครับได้ของเล่นใหม่แล้วมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอะครับน้องเล่าไม่แง่เล่นวันซื้อเครื่องแบบนี้ยังไงอยู่เนี่ยคิดว่าเงินมันเหลือจะไปใช้อะไรดีสวยมากดูดิเนี่ยชอบคือเนี่ยชอบอะไรสุดแล้วชอบตรงเนี้ยมุมเนี้ยมันดูสวยเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องครั้งแรกกันนะครับจะทำใจไม่ได้ที่มันจะต้องล้มว่ะคนดูไฟข้างหลังดิโคตรเท่ไอ้โบ๊ทไปโอนลุกโอเคทุกคนเดี๋ยวขอเวลาทำอะไรนู่นนั่นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่โอเคแล้วทุกคนเรียบร้อยแล้วสำหรับของเล่นใหม่ของเราเนี่ย65,000คุณว่ารถมอเตอร์ไซค์ทุกคนผมไม่กล้าขับผมกลัวมันล้มอ่ะกลัวมันล้มมันจริงๆอ่ะกลัวมันกลัวมากเลยอ่ะกางเกงก็ไม่อำนวยนะไว้แม่นางก่อนแม่นางมีกลัวไม่กล้าขับทุกคนผมไม่เคยขับคันใหญ่เลยอ่ะปกติขับคันเล็กไงเพราะของไอ้โบ๊ทแล้วก็รีบซื้อเลยนะเลี้ยวไม่ได้อ่ะมันทางแคบอ่ะโหดูดิทุกคนดูสเต็ปเขาดิเขานั่งแล้วอ่ะโคตรโหดอ่ะอันนี้ผมซื้อที่ร้านอีวิวรัชดาใครที่อยากจะซื้อล้อเดียวไม่ว่าเป็นล้อเดียวมีสกูตเตอร์มีอะไรไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยนะแนะนำซื้อนี่เพราะว่ามีรับประกันด้วยใช่ไหมพี่ใช่ก็ทุกคันมันมีรับประกัน1ปีนะครับก็จะแบ่งเป็นแบตเตอรี่6เดือนแล้วก็ระบบไฟ1ปีแต่ระบบไฟหมายถึงว่าทุกอย่างนะพวกกล่องคอนโทรลตัวมอเตอร์แบตเตอรี่ทุกอย่างไฟ LED หน้าหลังอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเกินประกันไปถ้ามีปัญหาก็มาซ่อมได้ซ่อมได้อยู่แล้วครับพี่มีอะไรมีอะไรอยู่แล้วสุดยอดทุกคนใครจะซื้อก็มาซื้อที่นี่เลยนะครับผมโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวตอนนี้ขอไปฝึกต่ออีกหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่คล่องเท่าไหร่นะครับงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามมังกรกันดีกว่าไปOkay, it's childish, can't be no homegirl, drop it like the NASDAQ Move white girls like this coke up my ass crack Move black girls, cause man, fuck it, I'll do either I love pussy, I love bitches, dude, I should be running Peter in Adidas And some shorts, B-O-O all over me My green is where it's supposed to be, your green is in my grocery This Asian dude, I stole his girl, and now he got that coachy beef My dick is like an accent mark, it's all about the overeat Hot like a parked car, I sound weird like nigga with a hard R Fly like the logo on my cousin's 440 Eating oil Okay, everyone.
คนนู้นก็มาสรุปเลยนะเอาจริงๆอ่ะตอนแรกผมติดตัวนี้มากเพราะว่ามันเล็กกว่ามันคล่องกว่าพุ่งตัวอะไรเงี้ยคือผมฝึกจากตัวนั้นไงพอมาตัวนี้มันจะแบบแปลกๆแต่ว่าเวลาขับไปนานปุ๊บเวลาลูกระนาดอะไรเงี้ยโหโคตรนิ่มนิ่มแบบข้อเข่าไม่เสื่อมอ่ะเราไม่ต้องใช้เข่าจริงไม่ต้องย่อแบบเนี้ยโชคมันมีโชคอยู่แล้วคือมันสะดวกมากตัวนี้เป็นคิงซอง S18 ก็คือเอาง่ายๆคือตอนเนี้ยสุดในคิงซองแต่ว่ากำลังจะมามันมีตัวใหม่กำลังจะมาทุกคนก็คือ S20 นะเครื่องเต็มแล้วเท่าไหร่95,000ครับร้านที่ผมแนะนำเหมือนทุกคนก็เป็นร้านอีวิวรัชดาใช่ทุกคนร้อยเดียวพี่ไปก่อนอีวิวรัชดาเพราะว่าอะไรเหตุผลที่ต้องออกเพราะว่าอะไรเพราะมันมีหน้าร้านแล้วก็มีของเคมใช่มีประกันโอเคทุกคนงั้นสำหรับวันนี้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับร้านอีวิวรัชดานะใครที่อยากเล่นร้อยเดียวก็ไปซื้อกันได้หรือว่าจะเป็นสกูตเตอร์อะไรเงี้ยมอไซค์ไฟฟ้ามีหมดเดี๋ยว EP หน้าใครอยากให้ผมไปหาพี่ไป SPD ทุกคนก็คอมเมนต์กันมาเยอะนะทุกคนก็มีโอกาสนะฮะเดี๋ยวรอพี่ไปว่างก่อนเดี๋ยวก็จะไปหาเขานะครับไปขอเกาะเขาหน่อยเนาะไปเจิมใช่ถ้าเกิดเขาบอกเฮ้ยพิซซ่าไปเกาะเขาดังหรือเปล่าใช่ยอมรับอยากไปเกาะแบบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยได้เศษเสี้ยวของเขาอยากให้เขามาเจิมรถผมแค่นั้นก็ภูมิใจแล้วแบบเวลาไปเล่นเงี้ยเอ้ยคันนี้ SPD เล่นมาแล้วเนี่ยโคตรเฟี้ยวทำล้มแล้วให้ไปทำล้มเลยเมื่อวานเดี๋ยวเล่าก่อนเมื่อวานไปหน้าหมู่บ้านเล่นไปเด็กที่อยู่ตรงสนามเด็กเล่นน่ะอุ้ยแบบพี่ไปพี่ใส่รองเท้าเชื่อเทแต่ไม่รู้จักกูโอ้โหจบแล้วล้อเดียวผมไม่ไปรองเท้าของคิวเทโอเคสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า